สวัสดีค่ะเพื่อนไปกินแก้มตุ๋ยตะลุยเที่ยววันนี้มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชุมชนน่าเที่ยวของภูเก็ตและพังงาตอนนี้อยู่ที่ชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเมืองที่มีชุมชนร้านค้าขายเก๋ๆน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาเดินทัวร์ชมสถานที่ก่อนสถาปัตยกรรมที่เป็นแนวของชิโนโปรตุกีสหรือชิโนยูโรเปียนมีร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆแบบน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอ่ะน่าไปเดินชมมากๆว้าวสตรีทอาร์ตอย่างนี้นะคะเดินเข้าไปในซอยนี้นะคะโอเอ๋วเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะวันนี้โอเอ๋วนะคะจะช่วยในการช่วยร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะลูกค้าทานโอเอ๋วจะรู้สึกสดชื่นค่ะตัวโอเอ๋วจะเป็นวุ้นธรรมชาตินะคะไม่มีรสชาติค่ะแต่ว่าทานไปแล้วจะมีความสดชื่นนะคะลูกค้าตัวนี้อยากเชิญชวนให้ลูกค้านะคะทั้งในภูเก็ตแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้มาภูเก็ตอะค่ะอยากให้มาริมดองโอเอ๋วนะคะถ้าไม่ทานโอเอ๋วอะค่ะนั่นคือมาไม่ถึงภูเก็ตนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ที่เกาะซีเล่เป็นอีกชุมชนหนึ่งตรงบ้านแหลมตุ๊กแกที่นี่เขาจะทำประมงกันนะคะก็จะมีชาวประมงมาอย่างนี้มีวิวที่ทัศน์สวยงามแล้วก็มีวิถีชุมชนด้วยที่นี่เขาจะขายเหยื่อตกปลาทรายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวิถีชุมชนที่นี่เขาจะน่ารักยังไงบ้างมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทั้งทีนะคะอยากให้แนะนำให้มาเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอีกจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันประมาณ100กว่าโลเท่านั้นเองที่นี่จะไปเที่ยวชุมชนที่แถวพังงาเนี่ยจะพามาแวะทานร้านอร่อยกันก่อนชื่อว่าร้านตาถวยนะคะร้านบรรยากาศดีมากดูล่มลื่นเป็นร้านเก่าแก่ร้านตาถวยนี่ยังอยู่ในเขตของจังหวัดภูเก็ตอยู่นะคะออกมาจากตัวเมืองในประมาณ10กิโลวันนี้สั่งอะไรมาให้บ้างคะเนี่ยวันนี้เรามีอาหาร11อย่างค่ะยำมังคุดยำมังคุดนะครับน่าทานเนาะอันนี้แกงส้มปลาดุกทะเลแกงส้มปลาดุกทะเลนะคะโอ้โหดูรสชาติสีสันก็รู้ว่าจัดจ้านตัวนี้ล่ะคะก็เป็นส้มตำสาหร่ายค่ะส้มตำยำสาหร่ายใช่ไหมคะยำลายต้มตำหอยเป็นหอยใช่ไหมคะนี่หอยอะไรเนี่ยเลยคล้ายๆหอยหลอดนะคะตอนนี้น้ำหมูเขาเป็นเมนูแนะนำเลยจักกะจั่นทอดกระเทียมค่ะจักกะจั่นทอดกระเทียมว้ายน่ากินมากเลยค่ะน่าหอยสักตีนนะคะกินระยะอารมณ์เสียนะคะจุดหนึ่งที่มาภูเก็ตแล้วควรจะต้องมาแวะนั่นก็คือสะพานสารสินเคยได้ยินเรื่องสะพานรักสารสินไหมจ๊ะเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยงามยามเย็นแวะที่สะพานสารสินจะได้เห็นวิวสวยงามแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีดีเหมาะกับการมาถ่ายรูปแนะนำให้มาแวะกันที่นี่สะพานสารสินวิวดีจริงๆเลยอ่ะชอบชอบยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวชุมชนบางโรงซึ่งเป็นชุมชนของคนภูเก็ตที่ยังคงทำสวนทำไร่วันนี้เรามาทำกิจกรรมที่นี่นะคะหลายคนโดยเดินทางมาด้วยรถโลเคอลรถสองแถวแบบนี้ค่ะมาภูเก็ตก็ต้องมากิน
สับปะรดของภูเก็ตแท้นะครับพันควีนเราต้องมาที่ชุมชนบางโรงแห่งนี้เขาปลูกแล้วก็ทำสวนสับปะรดอร่อยอร่อยหวานกรอบที่บางโรงนะคะเมื่อกี้เราไปสวนสับปะรดตอนนี้มาสวนมะพร้าวก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งมีการทาสอนทำกระต้มลูกโยนมีการสารจากใบมะพร้าวและเด็ดจะมีใส่มะพร้าวด้วยส่งท้ายด้วยการมาเยี่ยมชมสวนยางของชุมชนบางโรงชุมชนที่น่ารักของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตเปิดเมืองแล้วอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวมากอดภูเก็ตด้วยกันฟื้นคืนเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย